สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะศึกเสื้อกาวนะคะหรือว่าความขัดแย้งที่หลายคนมองเห็นณขณะนี้และรัฐบาลพยายามที่จะให้เห็นแบบนั้นนะคะมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคือพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือความขัดแย้งในการทำงานระหว่างปลัดกับนายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงนี้แต่แท้ที่จริงแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะในรายการเดินหน้าต่อไปก็มีการนำเสนอมาตลอดระยะเวลาอยู่แล้วว่ามันเป็นความขัดแย้งในโครงสร้างระหว่างกลุ่มตระกูลสอกับทางกลุ่มข้าราชการประจำนะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณในการบริหารหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีกระแสข่าวมานะคุณผู้ชมก็เลยทำให้ประเด็นนี้เนี่ยกลับกลายเป็นข่าวตามหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะจะมีการเซ็นคำสั่งลงนามให้ทางนายแพทย์ณรงค์เนี่ยนะคะกลับมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากลับมาทำงานในปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องไปปฏิบัติราชการในปลัดสำนักในตำแหน่งสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะความขัดแย้งตรงนี้ค่ะมันจะไปลงเอยอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวนโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะความขัดแย้งในองค์กรสาธารณสุขเนี่ยมีมาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าก็จะขยายวงขอบเขตของความขัดแย้งนี้ไปเรื่อยๆนะคุณหมอท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะดังนั้นต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสนทนาหรือมาอภิปรายหรือมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยด้วยจุดประสงค์ในการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่โค่นล้มไข่ทั้งสิ้นแต่ผมอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาร่วมกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยในลักษณะที่อยากจะให้ทุกคนลองมาช่วยกันคิดกันดูซิว่าโครงสร้างของระบบสาธารณสุขประเทศไทยจะเป็นอย่างไรดีถึงจะเป็นหลักประกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพนี่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะถ้าคุณสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณหยองจะไปทำอะไรเลยเรียนหนังสือก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้หาเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มีหนำนี่นะคุณยังจะเป็นภาระของคนอื่นนะถ้าผมสุขภาพไม่ดีหรือคุณนายสุขภาพไม่ดีนี่นะครับจะเป็นภาระของครอบครัวหมดคนใกล้ชิดอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาหรือลูกหรืออะไรต่างเนี่ยกระทั่งญาติโกโหติกาหรือมิตรเนี่ยไปกันหมดเลยฮะแล้วเวลาเป็นภาระนี่มันเสียหายเยอะเพราะว่าคนที่มาดูแลเป็นภาระเนี่ยเขาเสียเวลาด้วยเสียเงินทองด้วยและเสียความสุขในใจด้วยแล้วก็จะสุดหนักลงด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผมอยากจะนำเสนอในลักษณะของการดูโครงสร้างของระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งประเทศก่อนมองจากเขาเรียกนะภาพรวมก่อนองค์รวมก่อนแล้วเมื่อมองจากองค์รวมแล้วค่อยๆโฟกัสลงมาเหมือนกับมองด้วยสายตาของเหยี่ยวหรือนกหรืออินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ที่บินสูงนะครับแล้วเมื่อเห็นชัดแล้วค่อยๆโฟกัสลงมาแต่ละจุดผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรื่องสุขภาพนี่ต้องวางน้ำหนักไว้ที่การป้องกันนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีคนไข้แม้แต่คนเดียวนี่ถ้าเป็นไปได้นี่คือความสำเร็จนะถ้าถามว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบสาธารณสุขในประเทศแต่ละประเทศนี่อยู่ตรงไหนไม่ใช่ความสำเร็จในการรักษาโรคมะเร็งได้แสนคนนะแล้วก็สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะขั้นที่4เนี่ยได้เรียกว่าปลอดภัยไม่ต้องตายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะอันนั้นเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งแต่ความสำเร็จที่ประเสริฐที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้ประชาชนทั้งประเทศหรือน้อยที่สุดไม่ป่วยเลยไม่ป่วยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าปฐมภูมิฮะต้องวางรากเหง้าที่ปฐมภูมิเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นโครงสร้างสาธารณสุขระบบปฐมภูมิเนี่ยที่แตะตัวประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดเลยต้องมีการสาธารณสุขระบบปฐมภูมิปฐมภูมิคือการป้องกันฮะการป้องกันทุกอย่างเลยฮะการออกกำลังกายการกินอาหารนะการจัดการกับสติกับสติอารมณ์ของตัวเองการที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะฮะต้องเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะไปร่วมมือกับประชาชนทุกคนในการที่จะสร้างรากฐานของการสาธารณสุขระบบปฐมภูมิให้แข็งแรงถ้าแข็งแรงคุณแอนครับถ้าเรารู้จักในการบริโภคอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครบ5หมู่ไม่มีโรคอ้วนฮะแล้วสารพัดโรคหมดไปเลยนะหมดจริงๆนะก็คือเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดตีบหัวใจตันเส้นเลือดสมองตีบแตกตันอะไรต่างๆนี่ก็ทั้งโรคไตโรคตับไปหมดเลยไม่มีเลยไม่เหลือโรคพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นจัดการเรื่องอาหารให้เหมาะสมจัดการเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมจัดการเรื่องการทำให้เขาเรียก
อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไม่เครียดได้เหมาะสมเช่นอาจจะมีการออกกำลังกายตอนเช้าจะมีการเต้นแอโรบิกบ้างเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านผู้ชมครับไอการเต้นแอโรบิกนี่มันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีอาสาสมัครให้ชาวบ้านเนี่ยเขามองเห็นความสำคัญและให้ชาวบ้านเขาจัดตั้งกันขึ้นมาแล้วเราทำหน้าที่ในการที่เทรนนิ่งเขาทุกคนตอนเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ตื่นเป็นส่วนใหญ่นะไม่บังคับทุกคนหรอกให้ส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมา 80% ตื่นขึ้นมาเต้นแอโรบิกได้ประมาณสัก20นาทีอย่างนี้ถ้าทำได้ทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกคนนะผมว่าลดโรคภัยไข้เจ็บไปได้เยอะพอคนเต้นแอโรบิกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องไม่อ้วนนะตัวเองจะต้องกินอาหารให้พอดีแล้วก็แนะนำต่อไปว่าต้องกินอาหารอะไรบ้างแป้งเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับโปรตีนเท่าไหร่เกลือแร่เท่าไหร่แล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างเท่าไหร่และน้ำควรจะต้องบริโภคเท่าไหร่แล้วต้องระมัดระวังความสะอาดยังไงต้องล้างมือยังไงอาหารควรจะต้องเป็นยังไงผักต้องกินสดยังไงและผักสดต้องระวังเรื่องสารเคมีแปลกปลอมอะไรต่างเนี่ยถ้าทำโครงสร้างปฐมภูมิได้ดีๆนะคุณแอนตัดโรคไปได้ประมาณเกือบ 90% นะสารพัดโรคเลยแล้วโรคแรงๆทั้งหลายนี่ก็จะหมดไปนะฮะมันจะมีแต่โรคถ้าเป็นโรคจริงนะมันก็ไม่สาหัสอะแล้วมะเร็งนี่ผมเข้าใจว่าจะลดลงไปเลยนะฮะอาจจะเหลือประมาณไม่ถึง 10% ของปัจจุบันเลยอาจจะเหลือเป็นประมาณสัก 5% เป็นต้นเพราะต้องมีปฐมภูมิที่ดีๆฮะเมื่อมีเนี่ยตรงนี้ต้องวางใส่เงินลงไปให้เยอะๆเลยใส่เงินลงไปให้เยอะๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินใช้ไม่มากเท่าไหร่นะเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโรคมะเร็งสัก1คนมะเร็งสัก1คนเนี่ยถ้าคุณจะเอาให้เขารอดเนี่ยเป็นล้านนะ5ล้านหรือ10ล้านนะไอ้5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระบบปฐมภูมิเนี่ยได้แทบทั่วทั้งจังหวัดเลยนะตอน1ปีกับเงินรักษามะเร็ง1คนเนี่ยคุณเอาเงินรักษามะเร็ง1คนเนี่ยมาสร้างระบบการแพทย์ปฐมภูมิเนี่ยได้ทั่วทั้งจังหวัด1ปีเลยนะคุณแอนเห็นมั้ยฮะเพราะเงินมันจะใช้น้อยมากเลยแล้วก็คนที่จะป่วยเป็นโรคนี่ก็จะน้อยมากด้วยเช่นกันคราวนี้เมื่อมีปฐมภูมิแล้วเอาคุณหมอฝันไปหรือเปล่ามองโลกสวยหรือเปล่าใช่ครับมันต้องมีป่วยบ้างครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีสถานพยาบาลระบบทุติยภูมิไอ้ทุติยภูมิเนี่ยก็เอาหมอที่อาจจะเป็นหมอทั่วไปด้วยและหมอสเปเชียลิสต์ด้วยแต่สเปเชียลิสต์นี่ขั้นต้นนะฮะอย่างเช่นอายุรแพทย์เนี่ยนะครับอายุรกรรมเนี่ยนะคุณสำเร็จหมอธรรมดาแล้วคุณต้องไปเรียนอายุรกรรมนะฮะแล้วจากอายุรกรรมยังแตกแขนงออกไปอีกนะฮะเป็นปอดเชี่ยวชาญเฉพาะปอดเชี่ยวชาญเฉพาะไตเชี่ยวชาญเฉพาะตับเชี่ยวชาญเฉพาะถุงน้ำดีเชี่ยวชาญเฉพาะทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะหัวใจเชี่ยวชาญเฉพาะละเอียดลงไปอีกทีมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นคือโรงพยาบาลหรือการแพทย์ขั้นทุติยภูมิก็เอาหมอทั้งทั่วไปด้วยนะกับหมอเชี่ยวชาญขั้นต้นมาอยู่ตรงนี้ก็ลดระดับของไอ้ตาติยภูมิไปได้เยอะแยะแล้วเพราะตรงนี้มันก็จะกรองคนลงไปอีกนะฮะตาติยภูมิก็คือโรคประหลาดที่พิสดารพันลึกนะฮะอย่างเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจที่มันตีบ 4-5 เส้นจำเป็นต้องมีบอลลูนจำเป็นต้องมีการผ่าตัดบายพาสใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่ามีโรคปอดชนิดที่เป็นมะเร็งปอดหรือว่าถุงลมโป่งพองชนิดที่พิสดารมากๆหรือว่าโรคเส้นโลหิตใหญ่มันปริแตกฉีกขาดป่องพองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผ่าตัดสมองอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นตาติยภูมิท่านชมนึกออกไหมฮะถ้าเราจัดการโครงสร้างทางการแพทย์ของประเทศไทยในลักษณะเช่นนี้ได้นะทั้งหมดเนี่ยเงินส่วนใหญ่ๆนี่นะมันจะลงไปที่ปฐมภูมิและใช้จำนวนเงินน้อยมากเลยน้อยมากอ่ะผมว่าระดับเงินปฐมภูมิไม่น่าจะถึงพันล้านนะประมาณพันล้านนะแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ทุติยภูมิก็อาจจะขึ้นมาระดับหลายพันล้านหรืออาจจะเป็นหมื่นล้านแล้วก็ตาติยภูมิถ้าเป็นอย่างนี้นะตาติยภูมิก็ใช้เงินน้อยฮะเมื่อเป็นอย่างนี้โครงสร้าง30บาททุกโลกไม่ต้องห่วงเลยฮะสบายๆเลยคือ30บาททุกโลกเนี่ยเงินเนี่ยระดับแสนล้านนะคุณแอนนะสมมติเอาตัวเลขสุดท้ายก็ได้ 2,900 บาทต่อ1คนสมมติเอา70ล้านคูณเข้าไป 2,900 เอา 3,000 แล้วกันนะ 1,000 ใส่เติมศูนย์เข้าไปนึงก็คือเป็น 30,000 3,721 ก็ 200,000 กว่าล้านเงินก็อยู่ประมาณระดับเนี้ย 200,000 กว่าล้านคุณก็ไปบริหารจัดการให้ดีๆสิครับสร้างระบบปฐมภูมิให้ดีๆแล้วก็ทุติยภูมิให้ดีๆและตาติยภูมิให้ดีๆ 200,000 ล้านนี่ใช้ได้สบายๆเลยใช้ได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นท่านนายกบอกว่า30บาททุกโรคเนี่ยมันจะทำให้โรงพยาบาลเจ๊งหาเงินไม่ได้เนี่ยท่านนายกครับผมอยากให้ท่านนายกคิดใหม่ฮะคิดใหม่ฮะคือมนุษย์เนี่ยดีกว่าสัตว์อื่นก็คือเรามีสมองและมีวิธีการคิดแล้วก็ในโลกสมัยปัจจุบันเขาบอกแล้วว่าเราต้องรู้จักคิดนอกกรอบกรอบปัจจุบันก็คือว่าเรียกว่าหลับหูหลับตารักษาโรคซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคุณแอนต้องทำนะ
คือว่าถ้ามีคนป่วยมาปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปรักษาให้เขาหายมีคนป่วยมาต้องรักษาเขาไปให้หายนะคนที่มีวิกฤตมาต้องพยายามที่จะช่วยชีวิตให้เขารอดไอ้นี่เขาเรียกว่าลมรันพันตูกับปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอย่างนี้คุณจะเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งวันนี้คุณจะต้องมุดหัวอยู่กับกองปัญหาเพราะนั้นคุณจะต้องรู้จักฉีกตัวเองออกมาก็คือสร้างสุขอนามัยที่แข็งแรงให้ประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้มันจะลดระดับการเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึง 80-90% เลยนะเพราะมันจะเหลือที่เจ็บไข้ที่ป่วยจริงๆนี่ประมาณ 10-20% และ 10-20% นี่นะครับรับมือที่ระดับทุติยภูมิสบายๆเลยแล้วที่จะหลุดไปยังที่ตติยภูมิได้จริงๆนี่มันอาจจะเหลือไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำไปเพราะในเงินกองนี้มันสบายๆเลย 200,000 ล้านดังนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าไอ้30บาททุกโลกไม่ใช่เป็นนโยบายประชานิยมนะแต่เป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องให้กับราษฎรในการสร้างสุขอนามัยให้กับราษฎรทุกคนในประเทศนี้67ล้านคนเราต้องมุ่งหวังว่าสัมฤทธิผลของระบบสาธารณสุขก็คือว่าราษฎรทุกคนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงและมีคนเจ็บได้แก้ได้ป่วยน้อยมากมีเหมือนกันแต่น้อยมากเห็นไหมฮะต้องดูของชาตินี้ก่อนนะเสร็จแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องขณะนี้ที่เป็นปัญหานะคุณแอนครับแล้วผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับมันเขาเรียกอะไรนะปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ฝีมันเนี่ยมันแตกแล้วฮะฝีมันแตกโผล่ขึ้นมามันก็เลยมีอะไรเน่าเฟะแล้วเหม็นหนองอะไรออกมามากมายก็ดูสิครับว่าคุณหมอณรงค์สาเมธาพัฒน์ซึ่งมีบทบาทสูงมากในการเป็นกปปส.นะมีบทบาทสูงมากในการโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์อ้าวผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมเรียนอย่างนี้จริงๆก็ไปดูสิครับบทบาทท่านนะฮะไม่งั้นคุณสุเทพ ทึกสุบรรณจะเอานกหวีดทองคำไปมอบให้ถึงกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างไรค่ะเสร็จแล้วก็มีการคาดหมายกันนะครับว่าคุณหมอณรงค์สาเมธาพัฒน์จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอ้าวกลายเป็นหวยไปออกที่หมอรัชดาแล้วหมอรัชดานี่ตลอดชีวิตเขาเนี่ยเข้ามาเส้นทางระบบการศึกษาก็คือเป็นประธานนะครับเขาเรียกว่าที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศคือเข้ามาทางด้านระบบการศึกษาถึงแม้ตัวเจ้าตัวจะเป็นหมอก็ตามนะแต่มาในเรื่องระบบการศึกษาระบบการศึกษาก็เป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งแต่ไม่ใช่มาในแวดวงของวิชาชีพแพทย์สาธารณสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็คาดหมายว่าคุณหมอณรงค์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการส่วนสาธารณสุขแล้วมันจะได้ไปแก้ไขปัญหาคือท่านผู้ชมต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกตระกูลสออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมอยากจะให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าตระกูลสอเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์นะถ้าเป็นประโยชน์นะผมไม่ได้พูดแบบเสียดสีแดกดันนะถ้าเป็นประโยชน์กรุณาเอาเรื่องตระกูลสอไปใช้กระทรวงสาธารณสุขด้วยครับถ้าเป็นประโยชน์นะก็ตระกูลสอไปใช้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ด้วยครับถ้าเป็นประโยชน์นะก็ตระกูลสอไปใช้ที่กระทรวงมหาดไทยด้วยครับเพราะกระทรวงใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยสัมพันธ์กับประชาชนทั้งสิ้นถ้าอธิบายบอกตระกูลสอเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจละเอียดนะฮะแต่ว่าที่ผมติดตามมาแล้วก็ศึกษาคร่าวๆตระกูลสอคล้ายๆว่าคุณเป็นผู้ให้บริการผมเป็นคนผู้ซื้อบริการจากคุณเพราะฉะนั้นผมจะบริหารจัดการในเรื่องการเงินนึกออกไหมฮะแล้วพอบริหารจัดการการเงินปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็โอ้โหเขาแตกลูกออกไปได้เยอะแยะเลยการวิเคราะห์การวิจัยการวางแผนอนาคตอยู่ตรงนี้หมดเลยกระทรวงกลับกลายเป็นว่าไม่มีเงินและไม่มีเครื่องมือความสะดวกในการที่จะไปทำการวิเคราะห์วิจัยนะครับและการวาดแผนอนาคตว่าคนจะต้องทำอย่างไรเพราะไม่มีตังค์เนี่ยเงินไปอยู่ที่ตระกูลสอเสียส่วนใหญ่ก็ไปดูสิครับตระกูลสอมีโครงการสารพัดโครงการเนี่ยแล้วในวันนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าโรงพยาบาลที่ห่างไกลเนี่ยนะครับเวลาคนไข้เข้ามาเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้ครับมาพบเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดตลอดเวลาไส้ติ่งแตกเนี่ยคุณต้องผ่าเลยนะไม่ใช่มาถามบอกมีเงินหรือเปล่าหรือว่าท้องนอกมดลูกแตกโป๊ะเนี่ยนะคุณต้องผ่าเลยนะไม่ใช่มาถามว่ามีตังค์หรือเปล่าคุณต้องควักไปก่อนนะกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลในชนบทที่ห่างไกลจำนวนไม่น้อยจำนวนไม่น้อยเนี่ยขาดทุนนะเพราะว่าควักไปก่อนแล้วเงินเนี่ยยังไม่ได้มาใช่ครับเพราะเวลาเป็นเจ้าของในการที่จะจ่ายเงินลงไปเนี่ยเขาจะตรวจสอบละเอียดมากเลยเวลาตรวจสอบละเอียดมากเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอาเอกสารครบไหมมีการเซ็นชื่อหรือเปล่าเอาภาพถ่ายมาดูซิเอารายงานมาดูซิอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณหมอณรงค์เขาต้องการที่แก้ปัญหานี้ขึ้นมาคราวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแต่เท่าที่ฟังจากข่าวนะแล้วเท่าที่ดูจากการแสดงบทบาทเนี่ยกลายเป็นว่าคุณหมอรัชตะเนี่ยเอาคุณหมอสมศักดิ์ชุนหรัตน์ซึ่งเป็นหมอสำคัญที่อยู่ในกระบวนการของตระกูลสออยู่ในกลุ่มพวกของหมอชนบทเพราะขณะนี้เนี่ยในอาณาจักรของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะมันแบ่งขั้วเป็น2ขั้วก็คือเขาเรียกตระกูลสอกับข้าราชการประจำหรือที่เรียกว่ากลุ่มหมอชนบทกับกลุ่มหมอสาธารณสุขซึ่งท่านนายกก็รู้นะฮะท่านนายกกำลังปวดหัวอยู่ว่ามีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง
ลุ่มหมอชนบทกับกลุ่มหมอสาธารณสุขผมเองอยากจะเรียนว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูลสกับระบบข้าราชการประจำของกระทรวงสาธารณสุขขัดแย้งอย่างรุนแรงมากและตอนหลังที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเนี่ยคุณหมอรัชตาเนี่ยก็ไปผูกกับคุณหมอสมศักดิ์ชุนหรัตน์แล้วก็เลยทำให้เกิดกลายเป็นขั้วขึ้นมาเลยคุณหมอรัชตาอยู่ขั้วนี้คุณหมอณรงค์สาเมธาภัทรก็อยู่ขั้วนี้พอมันก็เลยเกิดการเคลียร์นะปีนเกลียวกันมีการขัดแข้งขัดขากันพอเรียกประชุมก็ไม่มีประชุมก็เลยทำให้ทุกอย่างนี่ไปไม่รอดก็เลยมีการเคลียร์โยกย้ายคุณหมอณรงค์สาเมธาภัทรไปอยู่ประจำสำนักนายกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไอ้ที่โยกย้ายเนี่ยนะตอนแรกๆผมฟังดูผมก็นึกว่าจะไม่มีเรื่องอะไรแต่กลับกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับพอตั้งคณะกรรมการสอบนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะเวลาถ้าข้าราชการประจำนี่นะครับถูกตั้งคณะกรรมการสอบแปลว่าเขาจะต้องมีความมัวหมองอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงตั้งคณะกรรมการสอบคุณแอนนึกออกไหมฮะถ้าไม่มีความมัวหมองคุณไปตั้งคณะกรรมการสอบได้ยังไงและปรากฏเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นนะฮะคือกรรมการสอบหรือผลสอบมาบอกว่าไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีความผิดอะไรเลยของณรงค์สาเมธาภัทรพอพูดอย่างนี้ตูมปั๊บนี่นะคือกลายเป็นว่าคุณหมอยกไม่ใช่คุณหมอที่ครับอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านสังคมก็คือเป็นคนที่ดูแลและกำกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านบอกไม่มีความผิดอะไรเป็นความผิดคือเป็นความเห็นต่างไม่ใช่ความผิดนะเป็นความเห็นต่างในเรื่องระบบคิดก็เลยทำให้หมอในระบบข้าราชการเนี่ยนะข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยเรียกร้องให้เอาหมอณรงค์สหเมธาภัทรกลับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเช่นเคยตรงนี้มี2เรื่องนะฮะ1ก็คือทำให้เกียรติยศเขาคืนมา2ก็คือทำให้โครงสร้างในการดูแลทางการเงินเนี่ยแก้ไขปัญหาขาดทุนเนี่ยก็อาจจะคล่องขึ้นปรากฏว่าพอย้ายคุณหมอณรงค์ไปเนี่ยก็เอารักษาการขึ้นมาคือคุณหมอสุรเชษฐ์สถิตนิรมัยที่เป็นรองปลัดป่ะคะอะไรเป็นอธิบดีกรมแพทย์ฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแล้วแต่เอาว่าคุณหมอสุรเชษฐ์สถิตนิรมัยเนี่ยขึ้นมาเป็นรักษาการเอ้า3วันก่อนเนี่ยถูกย้ายแล้วนะฮะคุณหมอที่เป็นรักษาการที่ถูกย้ายเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากเลยแต่คุณหมอสุรเชษฐ์เขารักษามารยาททั้งทางการเมืองและทางด้านวิชาชีพด้วยท่านบอกว่าท่านแสดงเจตจำนงเองว่าสุขภาพท่านไม่ดีแต่ผมเองผมฟังนะฮะแต่ผมไม่เชื่อนะฮะผมรับฟังแต่ผมไม่เชื่อปรากฏว่ามีการโยกย้ายเอารองปลัดท่านหนึ่งขึ้นมานะครับคือคุณหมออํานวยใช่มั้ยฮะกีฬารู้สึกจะเป็นคุณหมออำนวยกีฬานะฮะก็ว่ากันว่านะมีข่าวลือข่าวลอยข่าวโคมลอยความจริงเป็นอย่างไรผมไม่รู้ว่าเนื่องจากคุณหมออำนวยดังกล่าวนี่นะฮะท่านเรียนวปอรุ่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยเอาคุณหมอสุรเชษฐ์ออกไปแล้วคุณหมออำนวยขึ้นมาแทนที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณหมออำนวยนี่จะขึ้นมาเป็นตัวประหลัดตัวจริงนะฮะในอาจจะเป็นการโยกย้ายในเดือนตุลานี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านนายกนี่ท่านต้องชี้แจงให้ชัดเจนแต่ว่าท่านนายกไม่ได้ชี้แจงนะฮะเพียงแต่ว่ามีนักข่าวไปถามท่านบอกว่าตกลงเรื่องหมอตกลงจะว่ายังไงท่านก็เลยบอกว่าท่านมอบหมายให้วิษณุเครืองามกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าตกลงแล้วนี่นะฮะกรณีของคุณหมอณรงค์สาเมธาภัทรนี่นะครับให้ดำเนินต่อไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะที่คือนักข่าวไปถามถามเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอณรงค์นี่เพราะว่าคือนักข่าวเขาถามว่าจะย้ายกลับมาเป็นปลัดใช่หรือไม่นะท่านนายกก็ตอบบอกว่าไม่ใช่หรอกที่ลงนามเนี่ยเป็นลงนามในข้อสรุปแล้วก็ท่านอธิบายต่อว่าให้ไปดำเนินการต่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะถ้าหากมีความชัดเจนขึ้นก็ให้กลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมได้นะตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่ามอบหมายให้คุณวิษณุเครืองามเนี่ยไปดูแลเรื่องดังกล่าวและให้วิษณุซึ่งเป็นรองนายกดูแลฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปดูในแง่ของผลสอบสวนว่าวิเคราะห์สรุปอย่างไรเพราะว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติในกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนมีความผิดอะไรคือท่านนายกก็คงงงนะฮะก็เลยมอบให้รองวิษณุเนี่ยกลับไปดูอีกทีความหมายคือว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดมีความผิดอะไรบ้างถ้าผิดก็ต้องลงโทษนะถ้าไม่ผิดก็ต้องกลับมาเป็นปลัดเหมือนเดิมความหมายที่ท่านพูดในลักษณะเช่นนี้นะครับคราวนี้ในคราวเดียวกันกับที่ท่านตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณหมอณรงค์สาเมธาภัทรเนี่ยนะครับท่านก็เลยแถลงข่าวหรือว่าให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นะครับมาอธิบายถึงเรื่องว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคือท่านตอบผู้สื่อข่าวนะครับว่ามันมีความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขมากมายแล้วท่านบอกว่าต้องใช้เวลาทำอย่างไรการจ่ายงบประมาณนะงบประกันสังคมออกมาจากที่ติดค้างกันอยู่นะครับแล้วท่านบอกว่าประชาชนและประเทศชาติจะต้องมาก่อนเรื่องตัวบุคคลและกลไกเป็นเรื่องที่มาทีหลังและจากนี้เป็นจากตอนนี้นะฮะ
จากช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็เลยขยายตัวมาให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องโครงสร้างทางด้านสาธารณสุขของประเทศในประมาณว่าเนี่ยนะฮะว่าไอ้หลักประกันสุขภาพนี่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาระขึ้นมาแล้วท่านพูดในทำนองที่ว่าเดิมมันเป็นประชานิยมเดี๋ยวนี้กลายเป็นภาระขึ้นมาแล้วแล้วท่านกังวลว่ามันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลและต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศจะเอาเงินจำนวนอย่างนี้เนี่ยมาหล่อเลี้ยงระบบประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาได้อย่างไรแล้วอาจจะไปถึงขั้นโรงพยาบาลเจ๊งหรืออะไรต่างๆเจ๊งไปหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่ามี190ประเทศในโลกนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้นะท่านว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะลงสู่รายละเอียดในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ผมต้องเรียนคุณแอนกับท่านชมทางบ้านอย่างนี้นะครับคือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลของทุกประเทศในโลกนี้ในการที่จะต้องให้บริการประชาชนขั้นพื้นฐานหลายๆประการถ้าหากว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วอารยะแล้วอย่างเช่นสแกนดิเนเวียหรือยุโรปหลายประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการเลยครับเขาดูแลตั้งแต่ถ้าเป็นสแกนดิเนเวียนะคุณแอนขออนุญาตนะตั้งแต่คุณปฏิสนธิเลยนะครับพอตรวจร่างกายพบว่าคุณมีการปฏิสนธิปุ๊บเนี่ยคุณอยู่ในโครงการในการดูแลเลยนะคุณอาจจะต้องได้รับการพักผ่อนเช่นว่าไม่จำเป็นต้องไปทำงานแต่ได้รับเงินเดือนเต็มตามเงินเดือนที่คุณมีอยู่นะครับแล้วถึงเวลาคลอดนี่นะครับคุณก็สามารถที่ไปคลอดได้โดยฟรีนะฮะและหลังจากคลอดเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่ลาพักได้ผมแล้วแต่ประเทศนะฮะผมจำไม่ได้บางประเทศให้เวลา6เดือนนะฮะบางประเทศให้เวลา3เดือนคุณได้เงินเดือนเต็มนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กลับไปทำงานได้โดยที่ลูกคุณเนี่ยก็ได้รับสวัสดิการในการที่จะมีสถานพยาบาลในการที่จะเลี้ยงดูลูกคุณจนลูกคุณโตนะฮะแล้วพอเด็กโตขึ้นเนี่ยก็เข้าโรงเรียนฟรีนะตั้งแต่ชั้นประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายรวมทั้งมหาลัยด้วยนะครับแล้วจบมหาลัยป๊อปนี่นะคุณได้มีงานทำเลยนะฮะเขาทำได้ฮะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องฉลาดในการที่หาเงินเข้ามาแล้วประเด็นคือรัฐบาลต้องฉลาดในการสร้างโครงสร้างในการที่รองรับได้โดยไม่เกิดภาระหนักอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยก็วางน้ำหนักไว้ที่การป้องกันไม่ใช่วางน้ำหนักไว้ที่การรักษาเพราะต้องเรียนนะครับว่าที่ท่านนายกบอกว่ามี190ประเทศในโลกนี้ไม่ได้ทำเรื่องนี้นะผมเองต้องเรียนท่านนายกด้วยความครบนะความเข้าใจของผมกับท่านนายกนี่ต่างกันผมเข้าใจผมเองว่าประเทศจำนวนมากในโลกนี้เนี่ยเขามีเขาเรียกรัฐสวัสดิการซึ่งอาจจะไม่เต็มรูปแบบแต่สแกนดิเนเวียนี่เต็มรูปแบบอย่างนี้นะและโอบามานี่ก็พยายามทำเรื่องนี้นะแล้วก็มีการต่อสู้ในประเทศอเมริกันนะฮะทั้งที่ประเทศอเมริกันเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนักแต่โอบามาก็พยายามที่จะสร้างหลักประกันทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวอเมริกันและจริงแล้วเนี่ยสมัยจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเขาเป็นคนเริ่มต้นในการที่จะฝึกหมอตีนเปล่าขึ้นมาคุณแอนนึกออกไหมฮะหมอตีนเปล่าคือชาวบ้านนะแต่ว่าฝึกเอาคนที่มีจิตใจรับใช้ประชาชนอย่างสูงแล้วก็เป็นจิตใจที่มีสำนึกสูงในการที่จะรับผิดชอบต่อคนแล้วมาให้ความรู้พื้นฐานนะเช่นตรวจยาตรวจรักษาโรคง่ายๆตัวร้อนจ่ายยาอะไรนะครับอุจจาระร่วงจ่ายยาอะไรง่ายๆนะแล้วก็พาให้เขาแทงเข็มง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกหมอชาวบ้านแล้วก็เวลามีหมอชาวบ้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันง่ายเลยเพราะว่าคนในหมู่บ้านเองเนี่ยเป็นคนคัดเลือกนะเอาคนเนี้ยไปฝึกหมอชาวบ้าน10คนพบแล้วหมอชาวบ้านเนี่ยดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้านนั้นเลยเพราะระบบสุขภาพของจีนแดงในสมัยต้นๆเนี่ยเป็นที่ระบือรือเรื่องมากทั่วโลกรวมทั้งคิวบาด้วยนะคิวบาทำแบบเดียวกันเลยแล้วเขาสร้างโรงเรียนแพทย์แบบง่ายๆนะแล้วคนเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์นี่ต้องมีคุณภาพในการศึกษาสูงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายอะไรมากมายรัฐบาลคุณเป็นคนซัพพอร์ตหมดแล้วก็เลยเขาสร้างโรงพยาบาลมากมายเลยแล้วโรงพยาบาลเขาเนี่ยครอบคลุมหมดนะและสามารถที่ให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยกับประชาชนชาวคิวบาได้อย่างท่วนทั่วเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือว่าเขาวางน้ำหนักไว้ที่การป้องกันมากกว่าที่การรักษาเพราะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องการสร้างหลักประกันระบบสุขภาพเนี่ยต้องเรียนท่านนายกนะครับว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะท่านนายกจะอธิบายเรื่องประชานิยมจะอธิบายนี่ผมเรียนท่านนายกนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับคราวนี้เนี่ยจะทำอย่างไรและท่านนายกพูดอะไรไว้บ้างนี่เดี๋ยวคงจะต้องมาพูดกันในช่วงหน้าในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะจริงๆประเด็นในเรื่องของสปสช.หรือว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนในการที่จะจ่ายเงินไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆซึ่งประเด็นที่เราพูดคุยกันก็คือการจ่ายเงินเนี่ยค่ะมันไม่โปร่งใสถูกไหมคะคุณหมอแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากำลังมีการตั้งกรรมการสอบกองทุนสปสช.
ซึ่งก็คืองบ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยค่ะถูกหาว่าใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้นะคะครับคือต้องเรียนงี้ก่อนนะอย่างที่ผมพูดมาครึ่งแรกนี่นะเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการที่จะสร้างหลักประกันทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนฟรีด้วยซ้ำไปที่ต้องฟรีนะฮะอย่างสแกนดิเนเวียฟรีหมดเลยนะแต่ว่าจากแนวคิดของทักษิณที่เห็นว่าถ้าฟรีเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเกิดมีความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองก็เลยต้อง30บาทตรงนี้คือหลักการที่ผมปักแน่นเลยนะฮะแล้วผมยึดหลักการนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยรัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการที่จะให้บริการในด้านสุขภาพกับประชาชนทุกคนแต่คุณอาจจะบอก30บาทไม่เป็นไรพันตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะฮะแก้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้แต่ประเด็นก็คือว่าจะทำสิ่งนี้ให้สำลิดที่ผลอย่างไรคราวนี้ในวันที่ทักษิณขึ้นมาโดยคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำไปยื่นจริงๆเขาไปยื่นประชาธิปัตย์แล้วนะฮะแต่ประชาธิปัตย์บอกไม่ได้คุณหมอไอ้นี่มันทำลายวินัยการเงินการคลังของประเทศให้ฟรีไม่ได้หรือ30บาทก็ไม่ได้ให้ฟรีไม่ได้แต่ต้องให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพ500บาทถ้าที่คุณหมอบอกว่าเดินออกไปซื้อพาราเซตามอลหน้าบ้านเนี่ยนะยังไม่ได้เลยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหน500บาทเพราะงั้นก็แปลว่ารัฐบาลชวนเข้าไปดิเซตนะทำไม่ได้เขาบอกทำไม่ได้ก็เลยมาเสนอทักษิณทักษิณบอกทำได้ครับแต่ว่าไม่ต้องการทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยการที่30บาททุกโลกปรากฏตัวเป็นจริงขึ้นมาในประเทศไทยคือการตัดสินใจที่ต้องขอบคุณมากของนายกทักษิณนะไม่ใช่เป็นของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะแต่คุณมีคุณูปการในการที่ไปสำรวจปัญหามาค้นพบปัญหาเนี่ยโอเคนี่เป็นคุณูปการคุณแต่คนตัดสินใจทำให้ผลักดันให้ปรากฏเป็นจริงแล้วก็เขาเรียกนะก่อร่างสร้างตัวนะฮะแล้วก็เติบโตกลายเป็นต้นไม้ขนาดยักษ์ละกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขุดรากถอนโคนทิ้งไปได้แล้วต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่ก็คือว่าหลักการที่คนป่วยทุกคนต้องรับการรักษาพยาบาลด้วยใช้เงิน30บาทไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่หลักการตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะแต่วิธีการบริหารที่จะทำให้สิ่งนี้ปรากฏเป็นจริงขึ้นทำอย่างไรก่อนหน้าที่คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาเสนอคุณชวนก็ดีเสนอท่านนายกทักษิณก็ดีมีสิ่งที่เราตระกูลสอเกิดขึ้นแล้วครับ มีสิ่งที่เราตระกูลสอโอ้โหไม่รู้กี่สอผมก็จำไม่ได้มีสวทสวสสวรสสารพัดสอเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าในวันนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะใครคนดำเนินการอะไรอย่างไรก็เลยมีสิ่งที่เรากองทุน30บาททุกโลกขึ้นมาคราวนี้กองทุน30บาททุกโลกนี่แทนที่ไปสังกัดโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็มีการคิดกันเพื่อเอากองทุน30บาททุกโลกเนี่ยไปสังกัดกับสปเค้าเรียกนะสปสช.ค่ะใช่เค้าเรียกสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาแล้วตัวนี้เนี่ยขยายตัวไปหลายเรื่องนะไอกองทุน30บาททุกโลกเป็นส่วนหนึ่งในนี้นะเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไอนี่เนี่ยยังมีเค้าเรียกผมสมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะคุณแอนจำได้ไหมครับสมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยกลายเป็นว่าสมาคมตระกูลสอนเนี่ยเขาขยายตัวใหญ่โตขึ้นไปเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรนะประเด็นก็คือว่าคุณต้องจริงใจต่อประชาชนนะประเด็นก็คือว่าคุณต้องไม่แสวงอำนาจทางการเมืองแต่สมาคมตระกูลสอนเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะถ้าใครโต้แย้งผมเนี่ยผมยินดีรับฟังนะอาจจะผิดก็ได้นะเขาเติบโตขึ้นไปเกินกว่าที่จะมารับใช้ประชาชนนะเขาเติบโตขึ้นไปถึงขนาดที่จะต้องการที่จะแบ่งส่วนอำนาจทางการเมืองเข้ามาอยู่ในตระกูลสอด้วยเช่นเวลาประชุมสมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาก้าวล่วงไปถึงการเขาเรียกนะจัดการอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติเนี่ยในลักษณะที่เขาต้องการดีซ้ำไปเพราะผมตัดตรงนี้ออกก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะขยายตัวออกไปคือคุณหมอเนี่ยมองหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการมีตระกูลสอถูกไหมฮะโดยมองว่าคุณไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วดูเหมือนคุณจะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะเอาอย่างนี้ตระกูลสอถ้าทำงานด้วยความจริงใจต่อประชาชนโดยไม่มุ่งหวังในการที่จะอาศัยหน้าฉากที่เป็นตระกูลสอเพื่อที่จะไปมีอำนาจทางการเมืองและมีอำนาจทางการเงินและเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโค่นล้มคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับตัวเองโอเคแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเอาตระกูลสอที่มันเติบโตแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองโค่นล้มคนที่คุณไม่เห็นด้วยหรือคนที่คุณเห็นต่างเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะปรากฏอยู่แล้วครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงฮะว่าคนดังๆของคนเสื้อแดงคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาบอกเลยเพราะเขาเป็น NGO ฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ยตระกูลสอเนี่ยประชุมกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ
อย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้โหไปถึงบางอ้อเลยยิงก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีทัศนคติที่เป็นลบนะเพราะผมมองจากสายตาภายนอกผมมองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ว่าถ้าคุณทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมืองโอเคไปเลยแต่พอ NGO ชื่อดังมากคนนี้กล้องประเทศไทยเลยคนนี้นะมาบอกกับผมบอกว่าเนี่ยตระกูลสอเขาประชุมกันเลยนะตอนนั้นมี9ตอนนี้มีเท่าไหร่ผมไม่รู้นะมีตึกแห่งหนึ่งตรงบริเวณใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่บอกชื่อตึกก็แล้วกันประชุมกันเพื่อขับไล่ทักษิณในสมัยสนธิลิ้มนะผมก็เลยถึงบางอ้อโหอย่างนั้นไม่เอาแล้วถ้าคุณตระกูลของคุณเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างตระกูลสอที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณหมอไม่โอเคนี่แสดงว่ารากเหง้ามันเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อที่จะอำพรางความต้องการที่ตัวเองจะสร้างเครื่องมือทางการเมืองขึ้นชิ้นหนึ่งในการที่จะทิ่มแทงศัตรูทางการเมืองคุณเนี่ยให้ล้มพินาศไปต่อหน้าต่อตาไม่เอาฮะเพราะนั้นเนี่ยกลับมาเรื่องกล่าวคือหลักการเนี่ยผมเอานะหลักการก็คือว่าประชาชนต้องได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขเนี่ย30 บาทแล้วหลักการนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะจากตอนแรกๆเนี่ยลำบากมากก็คือถ้าคุณมีบัตรประกันสุขภาพอยู่ตรงจังหวัด101คุณต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลที่หมู่บ้านที่ร้อยเอ็ดเลยนะซึ่งมันโอ้ถ้าเขาเดินทางไปเชียงใหม่แล้วเกิดที่เชียงใหม่ขึ้นมานะหรือเดินทางไปที่ยะลาเนี่ยเกิดเหตุที่ยะลาไม่ได้นะไม่ได้ต่อมาก็แก้ปัญหาก็คือใช้วิธีการลิงก์กันนะอาจจะโดยใช้จดหมายด่วนอาจจะใช้โทรศัพท์ใช้แฟกอะไรก็แล้วแต่เช็คกลับไปกลับมาก็ช้าไปหน่อยต่อมาก็พอไอทีนี่นะครับคอมพิวเตอร์มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลแล้วก็มีเขาเรียก database ส่วนกลางแล้วก็คีย์ข้อมูลแล้วโอนย้ายกันได้นะต่อมาจนถึงล่าสุดของยิ่งลักษณ์นี่นะคลอดที่ไหนนะสมมติคุณเป็นผู้หญิงแล้วใกล้คลอดเนี่ยแล้วบังเอิญคุณไปหาญาติที่แม่ฮ่องสอนแล้วต้องคลอดที่แม่ฮ่องสอนไปใช้สิทธิ์30 บาทที่แม่ฮ่องสอนได้เลยนะหรือถ้าคุณไปที่ยะลาคุณไปใช้สิทธิ์30 บาทที่ยะลาหรือถ้าคุณ เกิดไปกาญจนบุรีบ้านคุณอยู่บนราชธานีแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถชนที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคุณเข้ารับบริการที่นั่นได้เลยนี่คือพัฒนาการของโครงการ30 บาททุกโลกแต่ทีนี้เงินเนี่ยค่ะคุณหมอเงินเนี่ยคุณหมอบอกว่าสปสช.เนี่ยไม่ควรที่จะมาดำเนินการในการจ่ายเงินตรงนี้ไหมคะหรืออย่างนี้นะฮะคือต้องแยกให้ออกระหว่างตัวชื่อขององค์กรกับกลไกในการบริหารประเด็นที่ผมมีข้อคิดเห็นก็คือว่ากลไกในการบริหารปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหากลไกในการบริหารปัจจุบันมันมีปัญหาล่าช้าติดขัดแล้วก็กึกกักแล้วก็ใช้เงินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ผมเองไม่ได้ดูผลการสอบสวนของคุณหมอที่เขาโดนสอบสวนนะฮะแต่ที่อ่านจากหนังสือพิมพ์นะฮะดังนั้นถูกผิดยังไงผมไม่ทราบเพราะผมอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการใช้เงินเนี่ยไม่ถูกวัตถุประสงค์แทนที่จะไปเอาเงินจะใช้ตรงนี้นะที่ตามข้อกำหนดนี่นะแต่คุณกระจายเงินไปสัมมนาบ้างไปทำให้โน่นบ้างทำให้นี่บ้างซื้อโน่นไปไม่ถูกวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงให้โครงการที่ดีเช่นนี้มีความคล่องตัวแต่ไม่มีการคอร์รัปชันนะมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีการคอร์รัปชันคือที่เขาคิดอันนี้ขึ้นมาคือเขาบอกว่าเงินเนี่ยถ้าให้ผู้ให้บริการเนี่ยจ่ายเงินให้กับตัวเองเนี่ยนะโอกาสที่จะโกงสูงเขาเลยฉีกออกมาเลยก็คือผู้ให้บริการคุณก็ให้บริการไปฉันเนี่ยเป็นคนพิจารณาการให้บริการคุณเนี่ยหลังจากที่คุณให้บริการแล้วผมก็ค่อยจ่ายตังค์ให้กับคุณไอ้นี่มันใช้ได้กับการกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะผมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก่อนแล้วผมค่อยจ่ายตังค์คุณแต่สิ่งที่หมอณรงค์ต้องการคือให้เงินเนี่ยมาอยู่ตามกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ใช่แล้วอันนี้ไอ้ของคุณหมอณรงค์นี่เขาต้องการที่จะปรับโครงสร้างของระบบสาธารณสุขใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับซึ่งไม่ใช่คุณหมอณรงค์เป็นคนคิดคนแรกนะฮะไม่ใช่คุณหมอณรงค์คิดเป็นคนแรกแต่ว่าในจังหวัดที่เขาเป็นปลัดเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องนี้มันคล้ายๆว่ามาถึงจุดที่มันจะตกผลึกแล้วก็คือเขาเรียกว่าเขตสุขภาพซึ่งรวม5-6 จังหวัดหรือ7 จังหวัดเอาเป็น7 จังหวัดเลยก่อนตัวเลขจะได้ลงตัวแล้วก็สร้างระบบอย่างที่ผมเรียนขึ้นมาเนี่ยที่จริงเนี่ยหมอทั้งหลายเขาคิดมาเป็นเวลา20-30 ปีแล้วครับให้เป็นแบบตกผลึกอย่างเงี้ยคราวนี้แต่ว่าเงินรากฐานทางความคิดอันนี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยู่ในตระกูลสอแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าใจว่าขัดแย้งตรงนี้ด้วยเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดนะระบบการให้บริการทางการแพทย์นี่เป็นกลุ่มจังหวัดนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องใหญ่และลึกมากซับซ้อนแต่ว่ากลับมาประเด็นก่อนว่าขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้กลไกในการดูแลเรื่องเงินให้มันไม่ติดขัดและโปร่งใสไม่ติดขัดและก็โปร่งใส
เพราะทุกวันนี้มันติดขัดติดขัดและอาจจะไม่โปร่งใสด้วยไม่โปร่งใสในแง่ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลโกงนะในแง่ที่ว่าเจ้าของเงินเนี่ยพอเงินเข้ามาในกระเป๋านี้ปุ๊บเนี่ยก็คือในสปสช.ผมก็ไม่รู้นะฮะมันอาจจะมีหลายส่วนก็ได้ผมก็ไม่รู้เอาว่าผมไม่รู้กันแล้วกันเวลาเขาเอาเงินเวลาเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะใช้จ่ายให้เงินให้ตรงวัตถุประสงค์เนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าโหเงินกองไว้เยอะเว้ยคราวนี้หน่วยงานนี้ก็มีความจำเป็นต้องการใช้เงินหน่วยนี้ก็มีความจำเป็นต้องการใช้เงินเพราะนั้นอย่างนั้นเลยข้าพเจ้าก็โยกย้ายเงินก้อนนี้มาใช้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหาเงินตรงไหนก็ได้มาโปะคืนแทนแล้วก็เอาเงินเข้าไปใช้ตรงนั้นก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหานี้ขึ้นคราวนี้ประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าท่านนายกเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านเข้าใจปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขหรือระบบสาธารณสุขทั้งประเทศอย่างไรจริงๆผมอยากจะเสนออย่างนี้เลยนะบางคนอาจจะติผมแต่ผมคิดว่าผมบริสุทธิ์ใจต่อประเทศนะฮะคือนายกนี่นะควรจะเชิญคุณหมอณรงค์คุณหมอรัชตะหรือว่าคนที่รู้เรื่องโครงสร้างหรือความปัญหาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนี่ไปนั่งคุยเล่าให้ท่านฟังโดยท่านยังไม่ต้องตัดสินใจก่อนก็ได้ฟังให้ครบหรือต่างคนต่างฟังก็ได้คือนายกประยุทธ์เนี่ยไปฟังหมอณรงค์ก่อนให้เล่าให้ครบเลยนะเอาข้อมูลให้ครบเลยนะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยไปฟังหมอรัชตะหรือไปฟังหมอสมศักดิ์หรือไปฟังหมอชนบทอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้เรื่องนะเพราะเป็นอีกสำนักคิดนึงคนละสำนักคิดและนายกเนี่ยไปหารือกับใครก็ได้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรมันจะแก้ปัญหาให้ตกสักทีไม่งั้นมันก็อยู่คาราคาซังอย่างเงี้ยแต่ต้องตั้งอยู่บนหลักการว่า30บาทรักษาทุกโรคยังต้องคงอยู่ถูกต้องฮะตั้งอยู่บนหลักการว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบสุขอนามัยของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายครับค่ะเพียงแต่คุณจะไปจัดสรรระบบการบริหารจัดการทางด้านการเงินการสาธารณสุขอย่างไรก็ลองไปดูกันใช่ครับแต่30บาทยังต้องคงอยู่ตอนนี้ยังมีปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกอันนึงแต่ว่าตรงนี้จะแก้ง่ายแต่ในตัวสาธารณสุขเนี่ยแก้ยากที่แก้ง่ายก็คือว่าขณะนี้มีกองทุนดูแลสุขภาพหรือว่าบาดเจ็บไข้ได้ป่วยของคนนี่นะ3กองทุนใหญ่นะอ๋อใช่ใช่กองทุนข้าราชการ1นะแล้วกองทุนสวัสดิการสังคม1นะแล้วกองทุน30บาททุกโรคอีกอันหนึ่งแล้วคราวนี้มาตรฐานไม่เท่ากันเลยนะฮะเพราะตรงนี้ต้องแก้ปัญหานะเพราะว่ากองทุนของข้าราชการเนี่ยมาตรฐานสูงมากข้าราชการต้องการยาอะไรเนี่ยเนรมิตได้ดังฝันนะตัวข้าราชการเองอ่ะแล้วกองทุนสวัสดิการสังคมประกันสังคมประกันสังคมนั่นแหละก็คือว่าลูกจ้างเนี่ยจ่าย1นายจ้างจ่าย1รัฐบาลจ่ายอีก1ไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณภาพก็ต่ำลงมาจากข้าราชการแต่ว่า30บาททุกโรคในกลายเป็นคุณภาพบวยสุดอ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ฮะในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่มีความพยายามที่หลอม3กองทุนนี้เข้าด้วยกันแล้วสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแต่ยังไม่สำเร็จฮะแล้วก็มีความพยายามที่โยกเอาเงินนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยไปลงทุนในหุ้นจนขาดทุนมากมายและขณะนี้ผมก็ไม่รู้นะมีความพยายามที่จะไปเอาเงินกองทุนเนี่ยนะไปลงทุนรถไฟความเร็วสูงไปลงผมขอแสดงความคิดเห็นกรุณาอย่าทำเลยครับกรุณาอย่าทำเลยครับกระทั่งไปลงทุนในหุ้นนี่นะคนที่นำไปลงทุนต้องรับผิดชอบความเสี่ยงคือกำไรโอเคคุณอาจจะแบ่งไปได้ 3% 2% 1% อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเจ๊งนี่นะคุณต้องควักเงินมาจ่ายคุณนายเข้าใจไหมฮะมีเป็นแสนล้านหรือจะหลายแสนล้านที่ซ้ำนะฮะอีกต่อไปจะขึ้นมาเป็นล้านล้านนี่ยังเป็นปัญหาที่ซ้ำเติมกลับเข้ามาในโครงสร้างของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยที่ซ้ำไปกลับมาที่ท่านนายกพูดสักหน่อยนะครับข้าราชการมีความเห็นต่างกันนะคะต้องหาข้อยุติให้ได้ตอนนี้ค่ะมีเรื่องของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เข้ามาอีกเป็นเรื่องข้อสังเกตขององค์กรอิสระต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องสอบกันทั้งหมดนะคะสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าใครจะกลับใครจะไปสิ่งที่เป็นห่วงก็คือสิ่งที่มีผลกระทบอันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งการใช้สิทธิ์ตามหลักประกันเนี่ยจะทำอย่างไรก็ต้องไปดูในจุดนี้ก่อนนี่ไงท่านนายกนี่ท่านพอจะทราบปัญหาแล้วนะผมนำเสนอนะครับท่านจะพิจารณาอย่างไรสุดแท้แต่ท่านนะผมอยากให้ท่านนายกนี่นะไปคุยกับหมอณรงค์หรือเชิญหมอณรงค์มาเล่าให้ฟังเล่าให้หมดเลยนะแล้วก็ให้ท่านนายกเนี่ยเชิญหมอรัชตะแยกกันก็ได้อย่าเผชิญหน้ากันนะฮะถ้าเผชิญหน้าเดี๋ยวทะเลาะเบาแว้งกันไม่รู้เรื่องเถียงกันแยกหมอรัชตะมาพูดแล้วแยกหมอณรงค์เนี่ยมาพูดเสร็จแล้วเอาวิษณุเครืองามไปนั่งฟังด้วยหรือใครก็ได้นะที่มีสติปัญญาสูงตามที่ท่านเห็นนะมานั่งฟังหลังจากนั้นประมวลปัญหาแล้วก็มาหาวิธีการแก้คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันวัวเขาเรียกวัวพันหลังฮะวัวกินหางเมื่อถามว่าในเรื่องของสปสช.จะมีทางออกที่ดีหรือไม่หลังจากที่เกิดความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงในองค์กรนายกบอกว่ารัฐกำลังทำอยู่ในเรื่องการลดความขัดแย้งบอกว่าก็เป็นแค่คนทำแต่ว่าบางคนเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งมีการขยายความกันเรื่อยเปื่อยไม่จบทุกคนก็รู้ดีสปสช.ก็ต้องมาแก้ไขเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะทุกวันนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งชนบททั้งหมอชนบทหมอสาธารณสุขแล้วก็อีกหลายหมอนี่บอกวุ่นกันไปหมดก็
็ต้องขอร้องสื่อมวลชนให้ช่วยกันอธิบายว่าผมและรัฐบาลเนี่ยกำลังแก้ปัญหาในจุดนี้อยู่นี่ไงผมเสนอท่านไปแล้วนะครับก็คือเรียกฝ่ายโน้นมาพูดทีนึงก็ได้อีกฝ่ายนึงมาพูดทีนึงก็ได้แล้วเอาคณะของท่านนายกเนี่ยที่มีสติปัญญามารับฟังปัญหาและดูซิว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่อยู่บนรากฐานที่ว่ารัฐบาลต้องดูแลสุขอนามัยของประชาชนอย่างทั่วหน้านะฮะแล้วก็น่าจะฟรีหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดอย่างเช่น30บาททุกโลกเป็นต้นเมื่อถามเขาว่าเป็นเพราะเงินงบประมาณในส่วนนี้มีเยอะมากเกินไปหรือไม่จึงทำให้เกิดปัญหาน่าสนใจนะคะนายกก็เลยบอกมันเยอะยังไงวันนี้มันบางที่วันนี้มันบางที่ไหนกันเล่าอย่าไปพูดว่ามีการทะเลาะกันมายาวนานแต่เป็นเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่สนใจและไม่ใส่ใจในเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขมันมีไม่พอไม่ใช่เยอะนะคะแต่ไม่พอผมเห็นต่างจากท่านนายกนะฮะยังไงคะไม่งั้นไม่งั้นคลอดที่ไหนเนี่ยไปใช้บริการที่นั่นได้นี่แปลว่าเขาทราบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแล้วปัญหารุ่นหน้าไปแล้วคุณแอนแต่ก่อนนี้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะสมมติถ้าบังเอิญคุณท้องแก่แล้วคุณไปเยี่ยมญาติหรือด้วยเหตุประการใดก็ตามคุณอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะแต่คุณไปอยู่จังหวัดยะลาเนี่ยไม่ได้นะเขาดีไม่ดีนี่จะมีปัญหาเลยนะแล้วดีไม่ดีก็ใช้อารมณ์ใส่กันเลยเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาแล้วครับคุณนะฮะไปทำธุระที่ไหนก็ตามถ้าถึงเวลาคลอดเนี่ยคุณคลอดที่ไหนก็ได้นะเขาตามจ่ายเงินตามให้คุณไปตลอดเวลาเพราะนั้นที่บอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใส่ใจและงบไม่พอไม่จริงฮะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหานะครับค่ะแต่ในมุมพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่พอนะฮะและที่ไม่พอเนี่ยเพราะไปทำโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นไปได้หรือไม่ความจริงผมไม่อยากจะพูดโครงการรักษาทุกโรคนั้นเนี่ยเป็นโครงการประชานิยมประชาชนได้รับประโยชน์ผมไปพูดอะไรไม่ได้ท่านระมัดระวังนะแต่ผมยืนยันกับท่านนะฮะทำได้นะครับเพราะ30บาททุกโรคทำมาร่วม14ปีแล้วนะครับต่างชาติให้การยอมรับด้วยนะใช่ครับแต่อยากถามว่าเรามีความพร้อมหรือยังเฉลี่ยแล้วอยู่ที่คนละ 2,900 และรักษาพอไหมโรงพยาบาลจะรับไหวหรือไม่ในงบประมาณแต่ 2,900 บาทเนี่ยมันรับไม่ไหวโรงพยาบาลก็จะเจ๊งอันนี้เป็นทัศนะท่านนะท่านนายกครับผมขออนุญาตที่จะเห็นต่างจากท่านนิดหน่อยนะฮะท่านต้องเอา70ล้านคูณสิครับคือถ้าท่านพูดอย่างนี้นะผมถามท่านนะครับบริษัทประกันชีวิตนะฮะที่เดี๋ยวนี้ร่ำรวยมหาศาลนะ AIA ร่ำรวยมากในประเทศไทยนะอันนี้พูดด้วยคำเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ได้เป็นเสียหายกับเขานะคือบริษัทประกันชีวิตเนี่ยทั่วๆไปนะเอาหลักการทั่วๆไปเขาเก็บเงินคนละน้อยนะเช่นอาจจะประมาณ30บาทต่อวันเนี่ยใช่ค่ะแต่เขาสามารถที่จะคุณรถชนเนี่ยบริการเลยคุณป่วยบริการเลยคุณไอ้ยังไม่ได้เลยนะฮาร์ดแอทแทกบริการเลยหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกปุ้งบริการเลยอ้าวทำไมเขาทำได้อะเก็บคนละ30บาทแต่นั่นเองทำไมทำได้เพราะมันอยู่ที่การโครงสร้างในการบริหารจัดการทางการเงินฮะและบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านนายกนะครับว่าผมเห็นต่างจากท่านนะฮะผมคิดว่าไหวฮะ 2,900 บาทเนี่ยไหวแต่อยู่ที่การบริหารจัดการในเรื่องการเงินกับการบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงครับ2,900 ต่อคนเอา70ล้านคูณเข้าไปสิครับรัฐจ่ายให้โรงพยาบาลใช่ครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะเข้ารักษาพยาบาลผมเนี่ยนะสังกัดกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตั้งแต่ต้นนะจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยไปใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยโอเค10ปีแล้วนะฮะไม่เคยไปใช้เลยนะฮะแปลว่าเงิน 30,000 บาทผมก็ใช้เป็นประโยชน์กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมแฮปปี้ตลอดซ้ำไปค่ะเพราะผมมีหน้าที่ในการที่ดูแลให้สุขภาพผมแข็งแรงแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยผมก็ดูแลรักษาตัวเองเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจฮะอย่าไปเข้าใจหลักการเดียวกับที่คุณหมอบอกคือหลักของการทำประกันใช่ครับลักษณะนั้นทีนี้นายกบอกค่ะว่าพอเจ๊งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้รัฐบาลก็ต้องไปหางบประมาณให้กับสปสช.เข้ามาเพิ่มให้เท่านั้นเองจำนวนเงินดูเหมือนมากแต่เมื่อนำไปหารเฉลี่ยเป็นเงินเพียงนิดเดียวก็เลยขอถามว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังอีก190กว่าประเทศยังไม่เห็นมีใครทำเลยในโครงการแบบเนี้ยมีทำเพียงกี่ประเทศเชียวอยากถามว่ารัฐบาลไหนมาทำแล้วผมจะไปล้มได้หรือไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่เป็นเรื่องของการบิดเบือนในเกือบจะทุกเรื่องจึงทำให้เป็นภาระในวันนี้อันนี้ผมขออนุญาตแสดงความเห็นต่างเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือว่าผมเรียนท่านนายกนะทำได้ครับก็ไปดูบริษัทประกันทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนประกันเรือยิ่งหนักเลยนะครับประกันเรือนี่ยิ่งหนักเลยเพราะจำนวนเรือนี่มันน้อยแล้วเวลาเรือเสียหายกลางทะเลปุ๊บเนี่ยเป็นพันล้านนะเรือจะเป็นหลายพันล้านเป็นต้นทำไมเขาทำได้กำไรมหาศาลเลยบริษัทประกันเรือของอังกฤษนะบริษัทประกันเรือของอเมริกันเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกทำไมเขาประกันได้ทำได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ความฉลาดในการบริหารเงินและฉลาดในการบริหารความเสี่ยงครับคุณแอนแล้วก็ออกมาเรียกร้องมันจะเอาอะไรจากผมกันเล่าถ้าผมสามารถทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงต่อไป
งบประมาณสปสชจะต้องทำอย่างไรส่วนไหนจะให้กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนไหนจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องนำไปเติมให้ส่วนตัวเชื่อว่าในวันข้างหน้าอีกไม่กี่ปีโรงพยาบาลจะเจ๊งทั้งหมดอันนี้ขออนุญาตเรียนนิดหน่อยผมมีความเห็นต่างจากท่านนายกผมไม่เชื่อว่าจะเจ๊งฮะเพราะมันอยู่ที่เราต้องรู้จักบริหารเงินนะครับอีกอย่างนึงถ้าหากว่าคุณคิดว่า30บาทไม่พอนะสมมตินะเราจะมี30บาท plus ก็ได้เช่นถ้าหากว่าคนนี้เนี่ยมีศักยภาพทางการเงินสูงแล้วก็จะเพิ่มอีกสัก100บาทหรืออีกสัก50บาทหรืออีกสัก20บาทอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะในสมัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เขาชื่อวิทยาบุรณสิริเขาเริ่มคิดในนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ตกผลึกออกมาให้มันชัดเจนอันนี้ก็น่าคิดนะฮะเหมือนกับทางบริษัทประกันชีวิตเนี่ยถ้าปกตินี่เขาเก็บคุณ30บาทใช่ไหมแต่ทุกคุณต้องการบริการอะไรเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะก็มีเพิ่มอันนี้นิดไอ้นอนไอ้นี่ไอ้นี่โน่นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่ท่านนายกบอกว่าโรงพยาบาลจะเจ๊งหมดนี่ผมเห็นต่างครับผมคิดว่าคงไม่เจ๊งหรอกครับถ้าคุณบริหารดีๆโอ้ฟังนายกนี่เหมือนกับว่าเหมือนเราไม่มีเงินที่จะจ่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่การบริหารจัดการใช่ครับ2ล้านล้านไงฮะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยลงไปที่กระทรวงสาธารณสุขนี่ดูเหมือนจะเป็นแสนล้านนะกี่แสนล้านนี่ผมไม่ได้มีตัวเลขอยู่ในมือในขณะนี้ครับแต่ก็ยังมีคนชื่นชมคนที่คิดโครงการนี้ออกมาแล้วจะให้ผมพูดเป็นยังไงไม่เช่นนั้นสื่อมวลชนก็จะมาด่าผมเราดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดถึงวันนี้ก็ไม่ได้ฝืนและคงไปยกเลิกไม่ได้เพียงแต่ต้องคิดว่าต้องทำยังไงให้มีเงินมากขึ้นวันนี้ถ้าทุกคนเรียกร้องทั้งหมดปัญหาก็มีเป็นร้อยเรื่องต้องใช้เงินเป็นพันพันล้านบาทจะเอาทุกอย่างแต่รายได้ไม่มีสักบาทแล้วจะเอารายได้มาจากไหนกันทุกวันนี้เราลงทุนเพื่ออนาคตคือท่านนายกเขาคงกังวลเรื่องว่าเงินก็ประมาณแผ่นดินมันน้อยก็ใช่สิครับขณะนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำหนักเลยนะฮะการส่งออกนี่ตกต่ำหนักที่สุดในรอบติดลบมากี่เดือนแล้วก็เนี่ยนะคะ16เดือนหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าในวันข้างหน้าใครจะเข้ามาสร้างอนาคตให้กับประเทศถ้ามัวแต่ไปสร้างความขัดแย้งก็จะกลายเป็นปัญหาทั้งหมดกลายเป็นผมขัดแย้งกับสื่อมวลชนแล้วไปขัดแย้งกับกลุ่มนั้นกลุ่มโน้นซึ่งไม่เป็นความจริงเลยผมไม่อยากไปขัดแย้งกับใครผมเข้ามาก็ต้องการที่จะหยุดความขัดแย้งทั้งหมดเดินหน้าประเทศแล้ววางอนาคตของประเทศให้ได้แต่สื่อก็พยายามที่จะเอาเรื่องอื่นมากระทบกับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงที่ดินอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยบิดเบือนมาทั้งหมดแล้ววันข้างหน้าเราจะอยู่กันแบบนี้หรืออย่างไรถ้าอยากอยู่กันแบบนี้ไปเลือกตั้งกันเลยแล้วก็เอาไปแล้วทำให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยประโยคสุดท้ายนี่ผมชอบนะฮะคือไปเลือกตั้งกันเลยแล้วก็เอาไปทำแล้วก็ทำให้ได้ก็แล้วกันก็เรียนท่านนายกนะครับว่าเขาทำมา18ปีไอ้14ปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยโครงสร้างของธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยได้สำเร็จต่อหน้าเราแล้วหลายๆชนิดของธุรกิจนะครับเขาสามารถที่ทำในลักษณะเช่นนี้ได้เพราะว่าเขาเรียก mass scale ฮะก็คือใช้ปริมาณสูงๆเพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านนายกนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในเมื่อท่านนายกยึดอำนาจรัฐประหารเข้ามาเป็นรัฐบาลท่านนายกก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ด้วยก็คือท่านนายกต้องรับผิดชอบในเรื่องสุขอนามัยของประชาชนทุกคนนะฮะแล้วจริงๆต้องฟรีด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่านายกทักษิณเขาทำไว้ว่า30บาททุกโลกแล้วก็ว่าไปตามนี้ก่อนก็คือ30บาททุกโลกแล้วความเห็นส่วนตัวผมนะไม่เจ๊งหรอกครับ มีแต่เจริญรุ่งหน้าไปมีแต่ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆขั้นสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะโดนโค่นล้มไปนี่นะฮะเขาพยายามจัดการ3กองทุนเนี่ยให้ได้มาตรฐานของการบริการเท่ากันฮะไม่ใช่สวัสดิการข้าราชการนี่ได้มาตรฐานสูงสุดแล้วไม่ใช่ว่าประกันสังคมได้มาตรฐานตรงกลางแล้วไม่ใช่ว่า30บาททุกโลกได้มาตรฐานต่ำสุดไม่ใช่เขากำลังแก้ไขปัญหานี้ฮะปัญหาที่แก้ไขไปได้แล้วคือป่วยที่ไหนเข้าที่นั่นไปที่ไหนคลอดที่นั่นนะอุบัติเหตุที่ไหนไปรับการรักษาที่นั่นได้นี่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วครับแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้ครับถ้าปัญหามันเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อย ก็ร่างรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็รีบคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วไอ้รถแมพที่ยืดก็ไม่ต้องยืดแล้วค่ะปัญหานี้จะได้หายไปให้รัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้แก้ปัญหานะคะวันนี้ต้องขอพระคุณนายแพทย์เวงโตจิราการขอพระคุณค่ะดิฉันกุลิตาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ